ท่าที่ดูแล้วเนี่ยเงื่อนไขต่างๆที่เราจะทำให้ใน EEC เนี่ยถือว่ารัฐบาลเนี่ยเหมือนกับมามุ่งแล้วก็สร้างให้มันเกิดฉะนั้นการที่รัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะใช้3จังหวัดที่มีเงื่อนไขที่ดีแล้วก็มีนโยบายที่ดีก็เพียงขาดแค่บุคลากรกับพาร์ทเนอร์ตรงเนี้ยเราจะทำเราจะขับเคลื่อนเนี่ยเรามีภาพรวมคร่าวๆเป็นยังไงไหมครับอันนี้เนี่ยเขียนไว้คร่าวๆแล้วก็รายงานทางกรรมการไปแล้วนะครับคือระยะแรกที่ทำนี่เพิ่งประชุมนโยบายไปครั้งเดียวก็เอาเรื่องสนามบินกับเอาใช้เรื่องรถไฟความเร็วสูงเป็นประโยชน์แล้วคราวหน้าจะคุยเรื่องท่าเรือนะครับคุยเรื่องท่าเรือ3ท่าเรือแล้วก็เอารถไฟเข้าเพราะว่าไม่อยากให้ขนของบนถนนละขนของบนรางดีกว่านี่คืออินฟราสตรักเจอร์หลักเฟสที่คำคู่กันไปก็คือดึงนักลงทุนบริษัทชั้นนำมาอันนี้หลายอันเองที่คุยให้ฟังก็เริ่มมาใช่ไหมครับสุดท้ายก็คือหลังจากตรงนี้ไปได้สักระยะหนึ่งก็จะวิ่งเรื่องเมืองกำลังมีคณะกรรมการมาทำเรื่องเมืองต่อเลยครับนี่ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยไม่เห็นมีฉันเลยอ่ะฉันเคยอยู่ดีๆมานะแล้วตอนนี้เอาอะไรตัวอะไรก็ไม่รู้มาใส่อยู่ในบ้านฉันเอ๊ะประโยชน์ที่ฉันได้รับคืออะไรหรือผลที่กระทบที่ฉันจะมีอะไรบ้างสิ่งที่เราทำเซอร์เวย์ลงไปดูเนี่ยเขากลัวเรื่องผลกระทบกลัวเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมครับเราก็บอกว่าอุตสาหกรรมที่เราจะทำเนี่ยมันเป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ทำหุ่นยนต์ทำโรงซ่อมเครื่องบินทำเกี่ยวกับชิ้นส่วนมันไม่มีผลทางด้านนี้เท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่เขาจะได้เยอะๆก็คือได้ในเจเนอเรชันของลูกหลานตรงเนี้ยเนื่องจากว่าการทำงานของเราเนี่ยอาจจะมีพี่เลี้ยงหรืออาจจะมีพาร์ทเนอร์อย่างผมเองเนี่ยผมจะไปทำไอ้สมาร์ทซิตี้เนี่ยผมตอนนี้กำลังร่วมอยู่ที่เซ็นไปแล้วนี่ร่วมมือกับโยโกฮาม่าเพราะโยโกฮาม่าเนี่ยเขาโอ้มีประสบการณ์เรากำลังร่วมมือกับสวีเดนนะกำลังร่วมมือกับเกาหลีอะไรเงี้ยยกตัวอย่างผมไม่ทราบว่า EEC เนี่ยเราจะมีอะไรที่เป็นซิสเตอร์นะโปรเจกต์หรืออะไรกับประเทศไหนยังไงไหมตอนนี้ระยะแรกที่ทำเรื่องสนามบินเรื่องรถไฟความเร็วสูงเนี่ยเป็นโครงการที่มีอยู่แล้วแล้วก็ทำได้ไม่ยากนะครับนะฮะสนามบินเนี่ยก็จะใช้ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาวางแน่นอนใช่ไหมฮะแต่พอไปถึงเรื่องเมืองเนี่ยอันนี้จำเป็นละอันนี้ก็กำลังจะมี MOU กับคนโน้นคนนี้เพื่อจะดึงเข้ามาช่วยนะครับท่านรองนายกสมคิดก็วางแผนว่าจะไปเซ็น MOU กับทางญี่ปุ่นจะมีความร่วมมือหลายเรื่องเข้ามาช่วยกันนะครับเป็นเรื่อง SME ด้วยเป็นเรื่อง EC ด้วยเป็นแพ็กเกจหนึ่งที่จะช่วยกันนะครับเราก็จะไปดูกับจีนจะไปดูกับประเทศอื่นด้วยเช่นเดียวกันอันนั้นก็อาจจะทำให้เราในช่วงเวลาที่สั้นๆนั้นอาจจะมีแนวทางมีอะไรขบวนการที่ใช้เวลานานๆเนี่ยเป็นขบวนการขออนุญาตเป็นขบวนการทำเรื่องเกี่ยวกับในประเทศนะยกตัวอย่างอย่างเช่นการร่วมทุนกับภาครัฐซึ่งเป็นหัวใจที่คุยมาเนี่ยคือต้องใช้เงินเอกชนมาทำเยอะหน่อยเนี่ยจะต้องร่วมทุนกับเขาปรากฏว่าขบวนการร่วมทุนโดยปกติตอนนี้ใช้40เดือนก็จะมาทำระเบียบใหม่ใน EEC เพื่อให้เหลือสัก8เดือนถ้าทำได้8เดือนอย่างที่ว่าเดี๋ยวก็จะพิจารณาทำสัก 2-3 โครงการเสร็จแล้วก็จะเอาเนี่ยไปเปลี่ยนกฎหมายใหญ่ของประเทศมันก็เลยกลายว่า EEC เนี่ยมันภาคหนึ่งของมันก็คือเป็นการทดลองที่จะทำขบวนการใหม่ๆขึ้นมาเพื่อให้การทำงานเนี่ยมันได้เร็วขึ้นนะครับชัดเจนมากขึ้น